3 minutes English ครับกับเรื่องราวของคำนะครับที่สามารถใช้ในภาษาอังกฤษได้และถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและในวันนี้ไปดูกันเลยครับโดยคำแรกนะครับเป็นคำที่คลาสสิกสุดๆนั่นคือคำว่า hello ที่แปลว่าสวัสดีหรือว่าอรุณสวัสดิ์นะครับแต่ว่าแบบมันก็แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่า hello ก็คือสวัสดีก็แค่จบแค่นั้นนะครับอันนี้เป็นคำแรกเป็นคำที่ผมเอา example มาให้ดูนะครับว่าคำแรกจะเป็นยังไงและคำที่สองนะครับจะแยกขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นคำว่า please please นะครับสมมติผมบอกว่า you pass me that salt คุณช่วยส่งเกลือนั้นมาหน่อยได้ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเพิ่มคำว่า please ไปข้างหลังเป็น can you pass me that salt please มันจะเพิ่มความแบบสุภาพนะครับแล้วก็แบบความมารยาทแบบเราไม่ได้เป็นคนไปหยิบเองด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนไปหยิบเองเลยเราต้องขอร้องคนอื่นแล้วเนี่ยก็จะควรเพิ่มคำว่า please เข้าไปนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันดีที่จะช่วยอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบต้องช่วยแต่แบบรู้สึกว่าแบบคุณควรที่จะช่วยซึ่งมันคำที่แบบ polite หรือแบบมันแบบมีมารยาทแต่ไม่นะครับก็คำว่า thank you นะครับก็นี่แหละรู้อยู่แล้วแหละคำว่า thank you แปลว่าขอบคุณครับแต่ว่าด้วยคำที่ขอบคุณมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับก็เลยใช้คำว่า sorry sorry for that sorry for this sorry for thoseSorry to those people. Sorry for that. เท่านั้นแหละสามารถใช้ได้หมดเลยเขา sorry เดี๋ยวมันก็แค่คำว่าขอโทษครับแต่ว่าคุณเนี่ยจะขอโทษเพราะอะไรนั่นเองครับต่อไปครับ yes นะครับเป็น affirmative affirmative ก็คือ yes ก็คือแบบ true นะครับก็คือแบบสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จริง no ก็คือสิ่งที่คือว่าไม่แบบใช่มันก็คือใช่กับไม่ครับ yes กับ no ใช่ไม่ yes no ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับอีกคำหนึ่งที่ชัดเจนมากๆนะคือคำว่า excuse me คำว่า excuse me นะครับเป็นการแบบขออนุญาตนะขออนุญาตนะด้วยความเคารพขออนุญาตโน้ตนี้นั่นก็จะใช้คำว่า excuse me แล้วก็จะต้องถามข้างหลังครับว่าคุณต้องการทำอะไรหรือถ้าคุณสมมติว่าเข้าห้องเรียนเนี่ยเวลาคุณเข้าห้องเรียนแล้วมีทีเชอร์สอนอยู่เนี่ยการที่เดินเข้าไปเลยมันไม่มีมารยาทมากๆนะครับเราเนี่ยก็ต้องพูดว่า excuse me นะครับแล้วคุณก็เดินเข้าไปได้เลยหรือว่าถ้าคุณต้องการทำอะไรคุณแค่ใส่เข้าไปข้างหลังครับว่าคุณต้องการอะไรและจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการถามแบบ politely เข้าห้องแบบ polite แบบเป็นการพูดนะครับต่อไปนะครับเป็นคำว่า goodbye goodbye นะครับเป็นคำที่มันหมายความแบบบายแกมันคือคำว่า bye แล้วใส่ good เข้าไปให้มันดู polite แต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็ goodbye กับ bye มันก็เหมือนกันนั่นแหละครับมันก็รู้สึกเหมือนกันด้วยซ้ำแต่ว่ามันเพิ่มเข้าไปนะครับให้คำมันยาวขึ้นแล้วก็แบบดูสวยแค่นั้นอ่ะต่อไปนะครับคำว่า help can you help me with thisHelp นะครับเป็นคำบอกว่าช่วยคือคุณฉันหน่อยได้ไหมคุณช่วยนู่นนี่นั่นโน้นนู้นเนี่ยสามารถช่วยพวกนี้ได้ไหมหรือว่าสามารถช่วยฉันหน่อยได้ไหมมันก็สามารถใช้คำว่า help ได้เองครับต่อไปครับอันนี้คือคำสุดท้ายนะครับนั่นคือคำว่า where นะครับเป็นคำที่บอกว่าที่ไหนแบบ where's your house บ้านคุณอยู่ที่ไหน where's the school โรงเรียนอยู่ที่ไหน where's our house บ้านพวกเราอยู่ที่ไหน where's the computerคอมพิวเตอร์อยู่ไหนมันก็เป็นการถามพื้นที่หรือถามโลเคชันนะคะว่าสิ่งเนี้ยที่เขาถามอยู่ที่ไหนนี่เองครับรุ่นนี้นะครับก็คือทั้งหมดนะครับของการเหมือนกับคำนะครับที่เขาเนี่ยใช้ในภาษาอังกฤษเนี่ยบ่อยที่สุดครับหรือว่า frequent use words ถ้าทุกคนนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับและในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ